าวชนของคนโคราชเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงตอนนั้นนะครับก็ยังมีทีมชาติสิงคโปร์เองนะครับในช่วงวันที่24มีนาคมเพราะว่าในช่วงนี้ที่